ำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตการทอดปลาทูที่ถูกต้องให้ดูนะคะว่าทอดยังไงนะคะปลาทูถึงจะไม่ติดกระทะนะคะขั้นแรกคุณผู้ชมก็จะต้องเตรียมกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันให้ท่วมนะคะและน้ำมันจะต้องร้อนนะคะถ้าเกิดน้ำมันไม่ร้อนเนี่ยเวลาลงไปเนี่ยเนื้อปลาทูก็จะติดก้นได้นะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีกระทะเทฟลอนแบบนี้นะคะก็ชัวร์ว่าไม่ติดกระทะแน่นอนนะคะตอนนี้น้ำมันก็ร้อนดีแล้วเราก็จะทอดปลาทูกันเลยนะคะใส่ปลาทูลงไปแบบนี้ทีนี้ก็ต้องใจเย็นๆและรอนะคะให้ด้านล่างนี่เหลืองแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับด้านปลาทูนะคะตอนนี้นะคะปลาทูของเราก็ด้านล่างก็น่าจะเหลืองแล้วนะคะก็พลิกดูแบบนี้นะคะตอนนี้ปลาทูที่เราทอดไว้ก็น่าจะเหลืองทั้งสองด้านแล้วนะคะประมาณนี้เห็นไหมคะว่าไม่มีหนังติดกระทะเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็ปิดเตาได้เลยนำปลาทูขึ้นมานะคะแล้วก็เสด็จน้ำมันพักไว้ก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าแค่กระทะต้องร้อนแล้วน้ำมันให้เดือดๆหน่อยนะคะถึงจะใส่ปลาลงไปแค่นี้ปลาทูทอดของคุณผู้ชมก็จะออกมาหน้าตาสวยงามแบบนี้ค่ะ